ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปที่ SDS 1หรือเสถียรธรรมสถาน1แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำรายการในลักษณะของการตั้งกล้องถึง3กล้องนะคะมีสวิตชิ่งสวยงามนันทวรรณแม่ชีล่ำบึกของเราก็ไปอยู่ในการทำสวิตชิ่งเป็นไงบ้างจ๊ะทำสวิตชิ่งกับการเป็นตากล้องอย่างนี้อันไหนสบายกว่ากันลูกก็ไม่ได้คิดถึงความสบายแล้วค่ะแต่ว่าเห็นมีประโยชน์ทั้งสองด้านเลยจ้ะจ้าฉลาดตอบมากไม่ได้คิดถึงความสบายแต่มองว่ามันมีประโยชน์ทั้งสองด้านนะคะเพิ่งลงรถเมื่อกี้นี่เองค่ะวิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จก็มาเลยเห็นน้ำตกพี่โอเอมาคุมให้พี่เออยู่ไหนต้องถามพี่โอเออยู่ไหนนะคะให้พี่โอเอมาเข้ารายการกับคุณแม่หน่อยนะคะพ่อเอเป็นพ่อในโครงการจิตประพัดสอนซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมบ้านไว้ในวันที่21คือวันต้นไม้แห่งชาติเราจะมีสิ่งที่มันจะนำความชุ่มชื้นมาสู่หุบเขาโพธิสัตว์พอพูดถึงเรื่องน้ำตกเนี่ยมันสวยงามนะคะมีน้ำที่ไหลออกมามีน้ำตกที่ไหลออกมาแต่ว่าการมีชีวิตที่จิตตกเนี่ยไม่ได้เห็นน้ำตกแล้วนึกถึงการพูดวันนี้ว่าวันนี้เห็นน้ำตกจิตต้องไม่ตกเราต้องรู้จักการจัดการของอารมณ์อารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นอารมณ์เห็นปรากฏการณ์ของอารมณ์ที่มันมาแล้วก็ไปใจตกไม่ได้อ้าวพ่อเอมานั่งตรงนี้เลยหัวเราะเลยลูกดูน้ำตกอ้าวไม่ต้องล็อกไม่ต้องถอดล็อกลูกนะมารอคุณยายตั้งแต่กี่โมงครับมาถึงตั้งแต่ประมาณเข้ามาลูกเข้ามาลูกจ้าจ้าเมื่อวานนี้มาเคอร์ฟิวที่ผมโดนผมไปพังงามาครับจ้ะก็มีด่านทุกด่านอุ๊ยภาคใต้นะนะเขาบอกว่าเขาเข้มงวดเลยนะเขาไม่เหมือนเราเข้าไปกรุงเทพเนี่ยไม่เจอสักด่านใช่แต่ผมโดนตั้งแต่ชุมพรแล้วก็ชุมพรมีหลายด่านแล้วก็ระนองเข้ายากมากๆผมก็เข้าไปได้จ้ะแล้วสุดท้ายผมไปเจอที่ด่านชุมพรพูดที่ดีนะออกอากาศอยู่นะลูกด่านที่จะเข้าพังงาเขาหลักอันนั้นโดนเข้าไม่ได้เลยไปถึงตรงนั้น5โมงเย็นก็เลยต้องนอนตรงนั้นเลยนอนแบบผมไม่เคยนอนเอากินนะไม่เคยนอนสภาพคือชาวบ้านมากๆแต่ต้องนอนเลยแบบไม่มีโรงแรมไม่เปิดตุ๊กแกเนี่ยอยู่ใต้พื้นวิ่งตามเอานะตุ๊กแกมันต้องกลัวพ่อเอ๊เราก็ได้ฟิลไงได้ฟิลแหมได้ฟิลจิตไม่ตกใช่ก็นอนกัน4คนมาพร้อมกับตุ๊กแกห้องก็แก่แล้วก็ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยๆค่ะเนี่ยงานตกจิตไม่ตกนะคะแต่งานไม่ตกนี่งานดีนี่ต้องไปดูงานที่พังงานใช่แล้วก็อีกวันหนึ่งคุณข้ามไปได้จ้ะแล้ววันนี้ก็มาตรวจงานที่นี่ผ่านไหมคะผ่านไหมก็โหก็ถือว่าดูดีครับทันไหมเนี่ยทันครับ21เดือนไหนคะลูกเดือนนี้ครับวันนั้นถามพี่คนทำงานบอกว่าคุณแม่ครับ21เดือนไหนครับเข้าใจไหมคะคือตอนที่พวกเราทำงานกันเมื่อต้นเดือนที่แล้วคุณแม่บอกวันที่7นะ7นะลูก7เสร็จเลยนะคะพ่อเอ๊บอกได้ครับได้ครับ7ไหนครับแม่7เดือนนี้ไม่ได้7เดือนหน้าเราก็หัวเราะกันก็นี่แหละค่ะเป็นทีมงานน้ำตกของเรานะคะสาธุสวัสดีครับค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดการอารมณ์พ่อเอ๊ครับพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันรู้สึกมันได้ฟีลอะแต่ว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้ฟิลที่แบบโอ้มันแต่ตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยระเบิดเถิดเทิงหน้ากากตกไม่ได้นะใช่ครับมันก็ต้องคือเขาเรียกอะไรมันก็ต้องโปรเทคตัวเองเหมือนเดิมนะเช่นล้างมือหรือว่าการใส่หน้ากากมันก็ต้องจ้าจ้ามาไหนหน้ากากไม่เห็นมีเลยผมก็มาอยู่ต้องรอก็เป็นคุณพ่อของน้องธรรมยายก็รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วงานหุบเขาโพธิสัตว์ก้าวหน้ารวดเร็วน้ำนี่มากันแล้วน้ำมานี่ฝนตกเมื่อวานนี้กำลังทำอยู่ฝนตกหยุดเลย
ฝนตกมากกับน้ำตกแล้วอะตอนนี้นะคะแทบจะเป็นฤดูฝนไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามน้ำตกที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยที่เราจะทำให้เสร็จในวันที่21ซึ่งวันที่11เนี่ยค่ะจะเป็นวันที่คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านเพราะเป็นวันต้นไม้แห่งชาติเป็นวันต้นไม้ประจำปีนะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเวลาที่เข้ามาทำงานที่นี่จะเป็นเหมือนพื้นที่ตัวอย่างเอาฟังเลยนะครับเรารู้ไปด้วยกันเป็นพื้นที่ตัวอย่างของกระทรวงทรัพย์ที่จะทำให้ที่นี่มีเรื่องการมีระบบการหมุนเวียนของน้ำที่มันเป็นตัวอย่างเลยว่าจากที่ร้อนแรงเนี่ยมันจะชุ่มชื่นและไม่ขาดน้ำได้อย่างไรคุณแม่จึงคิดว่าการที่เราได้นั่งอยู่ในบรรยากาศซึ่งตอนนี้อวดก่อนเรียกว่า before แล้วกันนะคะนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันที่21จะเปิดน้ำตกนี้พร้อมกับการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติที่จะป้องกันภัยป่าด้วยการซ่อมแซมป่าที่มีไฟไหม้ก็จะมีกลุ่มของผู้อำนวยการของป่าไม้และผอ.ภาคการดับไฟป่าและที่นี่ก็จะเป็นการใช้น้ำอันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่เอฟที่นี่มันจะเป็นงานที่มันถอดความรู้ออกมามันไม่ใช่บ้านเศรษฐีแต่มันเป็นชุมชนคนเศรษฐีเศรษฐีไหมที่เนี่ยค่าตัวไม่มีเลยเนี่ยทำงานกับเศรษฐีไม่มีค่าตัวพี่เมื่อวานนี้ไปที่สัมปทานใกล้ๆเนี่ยมันเป็นดินลูกรังแต่มันมีหินทรายอ่ะพี่เคยไปเมืองใจปู้นะพี่จะเห็นว่าเขาสร้างหินทรายทั้งเมือง คุณแม่ก็ไปเจอเดี๋ยวว่าจะพาพี่เอ๊ไปดูมันก็จะเป็นลักษณะของการมิกซ์มันจะเป็นมิกซ์นะคะมันจะเป็นการปั้นขึ้นมากับความจริงใกล้ตาเราก็เป็นของจริงซึ่งมันถูกมากเลยก้อนละ20บาทใหญ่ไหมครับก็เดี๋ยวเดินไปดูนี่ไงก็นี่ไงก็ลดหนึ่ง200บาทอ่ะมี10ก้อนอ่ะคือค่าไปเอาฟรีแต่เราต้องมีค่ารถนะมีค่ารถกับค่าคนก็มีวางแผนกันว่าเราจะเอาเครนยาวซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ที่มีรถเนี่ยยกเลยคือคุณแม่ยังมองว่าเรายังต้องมีน้ำตกในแองการ่าอยู่แต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำให้วัตถุดิบในภูมิภาคเขาชุมชนเขาจังหวัดเขามันก็ราชบุรีกับที่เนี่ยแล้วมิกซ์ไปกับเราเราว่ามันจะเป็นการทำงานที่แปลกไปอีกรูปแบบนึงนะแล้วพี่จำคนนั้นได้ปะพี่จำพี่เกมส์ได้ไหมที่เขามีพี่เป็นไอดอลอ่ะเกมที่เข้ามากับเจ้าของซาฟารีที่เนี่ยครับผมครับชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะฮอนอันแหละฮอนเขาพาใครมาคนหนึ่งจำได้ไหมเมื่อวานนี้เกมออกรายการแล้วเกมกำลังจะทำโมเดลของคุณแม่เนี่ยเป็น3มิติภายใน1เดือนที่จะปั้นแลนด์สเคปที่นี่และเขาเป็นคนทำเรื่องของเล่นเด็กในยูนิเวอร์แซลเราอาจจะได้คนเหล่านี้ที่เขาเป็นเขามีพี่เป็นไอดอลนะและที่พี่บอกว่าให้เขาคิดผิดพิษใหม่ก็ได้นะจำเกมได้หรือเปล่าครับพอเกมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เกมออกรายการในตอนนี้พอเก็บเกมทักพ่อเอเขาก่อนแล้วดูเปล่าเกมดูไหมเกมดูเกมไปดูงานเขาที่พันสุขแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยววันที่21เนี่ยถ้าพ่อเอไม่ได้ไปไหนมาช่วยกันคุณแม่ว่าเราจะได้อีกมิติหนึ่งเป็นการผสมระหว่างหินในจังหวัดกับสิ่งที่เราทำอันนี้คุณแม่ยังไม่รู้นะแต่คิดว่าเกมเขาบอกว่ามันมิกซ์คุณแม่พาเขาไปดูด้วยนะไอ้เจ้าออสที่มันขายหินเนี่ยกิโลละ3บาทเนี่ยของเราเนี่ยก้อน20ถ้าออสเป็นคนพาคุณแม่ไปดูออสจ้าคุณออสคะเศรษฐีขายหินนะคะก็บอกแม่ครับผมไม่เอาสตางค์แม่หรอกครับผมรวยมาเพราะว่าลูกศิษย์แม่มาซื้อผมทั้งประเทศเดี๋ยวอยากพาพี่ไปดูจะถึงจะบอกว่าพี่รอก่อนเดี๋ยวอยากดูมันเป็นหินแดงที่เราพูดกันอย่างนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะคือการทำงานวันต่อวันของท่านแม่ชีสันสนีกับโควิด-19ที่จะปลดล็อกในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่จะเห็นแล้วตอนนี้กรุงเทพรถติดเหมือนเดิมตลาดนัดเตรียมขายของเหมือนเดิมห้างสรรพสินค้าแล้วพี่จะพาลูกไปเดินไหมผมอะครับคือชีวิตประจำวันอะผมก็ไม่ค่อยได้พี่ต้องพูดดังหน่อยนะไมโครโฟนมันอยู่ตรงนี้ประจำวันก็ไม่ได้ค่อยเดินห้างอยู่แล้วนะ
จ้ากับชีวิตประจำวันนะครับก็คือผมก็คงใช้ชีวิตทำงานเนี่ยใช่ก็คือลูกก็คือก็ไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านแล้วส่วนใหญ่การเดินห้างสไตล์การเดินห้างนี่น้อยมากถ้าอย่างนั้นเด็กๆก่อนที่จะเปิดเทอมเรายังพอมีเวลาเรามาแอดเวนเจอร์กันที่นี่มานั่งอยู่นะคะบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่โควิดตายตั้งแต่กระเด็นออกมาจากคนเป็นแล้วเพราะมันร้อนมากน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าเพิ่งเอาลูกไปในที่ที่มีความเสี่ยงกาดอย่าตกถ้ากาดตกเราจะถูกล็อกอีกทีคราวนี้เศรษฐกิจเราจะพังกว่านี้ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้ปลดล็อกแล้วในกรุงเทพนะคะกับหลายอาชีพและพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะมีกองทัพผู้สื่อข่าวที่จะทำเรื่องการทำฟิล์มที่หุบเขามาอยู่ที่นี่15คนเพราะตอนนี้เขาบอกว่ากองถ่ายหนังเนี่ยได้มากกว่า5คนได้ถึง50คนก็เลยมากันได้ก็พรุ่งนี้พอปลดล็อกโอ้โหเราก็ตั้งรับเลยเพราะฟิล์มเนี่ยจะมาทำความเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะต่อขณะที่หุบเขาโดยเฉพาะเห็นอารมณ์อันนี้ขอเข้าไปเรื่องอารมณ์การเห็นอารมณ์และเห็นอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงขณะต่อขณะวันนี้คุณแม่ก็เห็นอารมณ์คุณแม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยเห็นการพุ่งขึ้นมาของอารมณ์เห็นการสงบระงับของอารมณ์เห็นการปล่อยปลดปล่อยและพอเราสงบแล้วเราก็เข้าไปสู่การสอนตอนนี้ก็ได้เห็นเลยว่าพ่อหลายคนไปเลี้ยงลูกเนี่ยที่เสถียรหนึ่งเนี่ยผู้กำกับหลายคนเอาลูกไปเลี้ยงที่เสถียรนะเสถียรเป็นเหมือนบ้านที่คนที่อยากจะปลดล็อกแล้วพร้อมรุ่ยเนี่ยไปรีชาร์จให้ตัวเองเป็นคนที่รู้เท่าทันในภาวะที่เราจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและเราต้องนิวเราต้องใหม่จริงๆเนี่ยเราต้องเป็นชีวิตที่มันสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างใหม่ได้เนี่ยคุณแม่ว่าความเย็นของน้ำการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์บางทีงานตกแต่จิตไม่ตกน้ำตกแต่ใจไม่ตกวันนี้ก็เลย อยากให้พี่ลองพูดว่าในฐานะที่เป็นคนที่ทำธุรกิจพี่อยากเตือนคนที่ทำธุรกิจตอนนี้ว่ายังไงเตือนที่ทำธุรกิจยังไงเตือนที่ทำธุรกิจยังไงคือธุรกิจผมอะถามว่ามีผลกระทบไหมที่ผ่านมาในโควิดนะครับผมมันมีผลกระทบกับงานแต่ไม่มีผลกระทบกับใจเลยอ๋อดีมากดีมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะเป็นไปตามภาวะของมันซึ่งมันเกิดระยะสั้นๆเราให้รู้ตัวว่ามันเกิดระยะสั้นๆแล้วเราก็ค่อยๆดำเนินชีวิตที่มันเหมือนปกติทั่วไปสมมติว่าเราได้ทุกวันเวลาร้อยวันนี้ได้บาทเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมถึงไม่เป็นไรในเมื่อคนอื่นเขาบอกว่าเขาเสียดายที่มันหายไป99บาทผมว่าคนที่คิดอย่างนั้นโลภอะครับผมไม่มีความโลภเลยนะการทำธุรกิจผมไม่ได้เกิดจากความโลภแล้วผมไม่ไปตั้งเป้าอะไรเลยเพราะอะไรที่การตั้งเป้าปุ๊บมันกดดันมันทำให้เราผิดหวังไงผมก็เลยไม่ตั้งเป้าชีวิตผมง่ายๆเดินสายกลางๆเนี่ยมันทำอะไรง่ายไปหมดเลยคุณแม่สนใจคำว่าผมทำธุรกิจไม่โลภแต่เป็นคนมีฝีมือนะคะน้ำตกนี่บ้านเศรษฐีเท่านั้นนะคะที่จะมีเข้าไปบ้านแต่เขาเวลาอย่างเช่นเขามาทำที่เสถียรเนี่ยเขาเศรษฐีกว่าไม่มีค่าตัวให้คนมาให้ความรู้มาแล้วก็ทำงานเด็กๆก็มีค่าขนมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบ่งปันกันอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติของการทำงานอยู่แล้วแต่ความโลภที่ไม่มีเนี่ยคุณแม่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราไม่อึดอัดใจในระหว่างที่ทำหรือมันไม่เป็นไปอย่างใจเราเช่นเราวางแผนว่าเราจะทำอย่างนี้ถ้าเราทำไม่ได้เงินมันหายไปจากตลาดโลกเราทำยังไงที่เราจะยังทำสิ่งนั้นได้แต่ในวิธีการใหม่ที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าเดิมแม้ว่าอันนี้คือการจัดการอารมณ์เพราะถ้าเราเนี่ยไปหลงอารมณ์เราไปพูดจริงๆคือคุกคีเราจะไม่สามารถได้งานชิ้นเอกหรืองานชิ้นโบแดงในโลกนี้ได้เลยเพราะเราจะเอาตัวเราเองไปขุกอยู่กับเรื่องราคามากกว่าคุณค่าเหมือนถ้าใครจะมาทำอะไรกับคุณแม่แล้วมันจุกจิกไปหมดในเรื่องราคาเนี่ยคุณแม่ว่าเออทำไมเขาไม่มองงานเป็นหลักครับอันนี้จริงเปล่าพี่ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ราคาเป็นที่ตั้งของการทำธุรกิจราคาส่วนผม
งานงานอยากทำงานราคาว่ากันมีเท่าไหร่ว่ากันขอให้ได้ทำงานแล้วที่ผมทำงานมาเกือบ30ปีแล้วนะในวงการเนี้ยวงการแลนด์สเคปวงการทำพวกหินเทียมพวกอะไรเงี้ยผมอยากได้งานมากกว่าอยากได้เงินสุดท้ายเราได้งานเรามีโปรไฟล์ไปเรื่อยๆเงินมันก็เมื่อไหร่เราก็หาได้เราก็มันก็มาออโต้นะคุณแม่ว่าอันเนี้ยที่เราเป็นไอดอลของเกมส์เขาได้เพราะเกมส์ปีนี้ทั้งปีเขาจะฝังตัวกับคุณแม่เลยนะเขามาแบบนี้เลยเขาทำงานมีชื่อเสียงในต่างประเทศอะไรมันก็เป็นชื่อเสียงของบริษัทแต่เขาอยากทำอะไรที่มันสามารถบอกว่าเออคนไทยมีความคิดอย่างนี้แหละรู้จักการจัดการอารมณ์ในขณะที่ทำงานอย่างคนที่มีผลงานและเห็นคุณค่าของผลงานมากกว่าการเห็นราคาของงานอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะสำคัญมากเพราะตอนนี้ไปที่ไหนคนก็จะพูดถึงเรื่องวันนี้ไอ้เคนโดถามคุณยายแล้วคุณยายว่าเฮ้ยเคนโดคำถามอย่างนี้มันเป็นคำถามของคนที่แบบเขาจะเข้มแข็งได้ยากนะลูกถามว่าไงครับเขาก็จะถามว่าถ้าเขา มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาจะต้องทำยังไงกับการที่เขาจะต้องไปหาทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วบอกก็แค่ทับใจเอาใช่เปล่าใช่ครับมันก็แค่รู้ว่าใจของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะยังมีความสุขได้ไม่ต่างจากเดิมแต่คุณต้องมีวิธีการเข้าถึงเป้าที่มันอาจจะต้องหาความสุขในระหว่างทางที่แตกต่างจากเดิมเช่นใช้เงินซื้อความสุขคุณต้องเปลี่ยนละคุณต้องสร้างมาให้ได้คุณแม่ก็แอบยืนดูเขานะแล้วคุณแม่ก็ปล่อยเขาทำนะคุณแม่ก็เพียงแต่สังเกตแล้วก็พาเขาไปเดินดูไกลๆแล้วว่ามองเข้ามาเพราะคุณแม่คิดว่าถ้าคนเหนื่อยมาจากไหนพอเข้ามาตึ๊กปุ๊บเห็นน้ำตกปั๊บต้องมีความสุขคุณแม่มองเป้าหมายว่าน้ำตกคือความสุขไม่อันนี้คุณแม่คิดผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับคือถ้าคุณมาคุณร้อนมาคุณเห็นน้ำคุณต้องเย็นครับคุณหิวมาคุณมาที่นี่คุณต้องอิ่มคุณง่วงมาคุณมานอนคุณแม่ถึงได้โทรศัพท์ไปบอกว่ามาเย็นๆนะเพราะคุณแม่ไม่อยู่วันนี้คุณแม่ไปที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสไปภาวนาที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตนั่นก็โอ้โหทำงานอภิเลยอ่ะอันนั้นสร้างด้วยสำริดน่ะใหญ่น่ะแล้วองค์ใหญ่เนี่ยตกลงแจ้งให้ทราบอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยู่ที่เสถียรหนึ่งอยู่ที่นี่แล้วพี่ลองดูสิถ้าองค์ใหญ่ขึ้นไปตรงนู้นแล้วประทานน้ำออกมาแล้วน้ำไหลมาจากนั่นเลยข้างนู้นเป็นน้ำตกข้างนี้เป็นน้ำที่ไหลจากมือแล้วผ่านแล้วน้ำไหลมาตามเส้นทางที่เราทำเป็นคลองไส้ไก่ทั้งสวยพี่ว่าที่นี่เป็นมาสเตอร์พีซของงานไหมคือตอนแรกผมมาผมมองไม่เห็นภาพน้ำที่นี่เลยเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่คือปัจจัยสำคัญของพี่ที่เนี้ยคือน้ำไม่มีเลยแม่เขาแม่อารมณ์ของคุณยายอ่ะคือจะมีแต่ต้นไม้คือแล้วก็คือน้ำปัจจัยสำคัญคือน้ำแต่มันไม่มีน้ำเลยมันไม่มีมันแห้งไม่ออกเลยแต่ทุกวันเนี้ยคือผมว่าเป็นต้องเป็นแหล่งเรียนรู้อ่ะการทำน้ำอ่ะใช่ไหมผมเจอตายมาหลายที่ละคือเรื่องไม่มีน้ำถูกไหมแต่มาวันนี้พี่เห็นเปลี่ยนมั้ยมันมีแต่น้ำ จากที่ไม่มีน้ำเลยอ่ะมันกลายมามีแต่น้ำมันก็คือเรื่องน้ำปุ๊บทุกอย่างมันจบใช่แล้วพี่เห็นกระเป๋าน้ำมั้ยมันดักน้ำได้หมดแล้วพี่ลองดูสิถ้าน้ำมันผายมาจากมือของพระอริยธาราซึ่งใหญ่อ่ะแล้วก็ลงมาเนี่ยเป็นคลองไส้ไก่แล้วหมุนเวียนจากน้ำตกพี่เนี่ยนะก็เนี่ยนะน้ำก็ลงมานะคะแล้วมันไหลลินไปนะครับคุณแม่บอกมันไหลลินไปนั้นเนี่ยน้ำหยดไม่ได้ไปไหนเลยเวียนอยู่ในนี้เวียนอยู่ในนี้เลยค่ะวันที่21เขาถึงจะใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ไงผมประทับใจอีกอย่างนึงนะคือตรงเนี้ยตรงที่น้ำล้นจากตรงเนี้ยแล้วไหลไปคุณยายคือให้ความสำคัญกับน้ำแบบสักหยดก็ไม่ให้ไปไหนอะธรรมดาคนอะไหลจะทิ้งดิก็ไหลแค่นี้เองฝนตกมาไหลก็ไม่ไหลแล้วตรงนี้อีกแล้วลงไปในบ่อแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะคือหยดเดียวก็ไม่เอาไปไหนยอมเลยอันนี้เป็นแหล่งต้องเรียนรู้อะแล้วผมรู้สึกว่าผมได้อะไรมากกว่าอะไรคือผมได้ไอเดียกับคุณยายอะไม่หรอกคือพ่อเอพ่อยอมเลยอะพ่อเอไม่เคยปฏิเสธคุณยายพ่อเอกจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เวลาที่มนุษย์ถูกสอนมาว่าเราพ้นทุกข์ได้
ม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราจะละเอียดละออเราไม่ตนีแต่เราละเอียดละออคือเราไม่เสียน้ำเนี่ยเราละเอียดละออพี่แต่เราไม่ตนีพี่ต้องดูสิน้ำของคุณยายมันไปอยู่ที่โคนต้นไม้หมดพี่เห็นไหมใช่ครับมันไปให้อ่ะเส้นเราทำข้าวทานยังไม่ทันหมดเลยเราทิ้งอย่างเงี้ยมันไม่ละเอียดละออเราต้องนึกถึงว่าเฮ้ยเราตักอาหารยังไงที่เหลือเราต้องแบ่งให้คนอื่นที่กำลังหิวโหยอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนพี่มาจากที่นี่มันยังไม่มีเลยฟักแฟงแตงกวาพี่ดูสิเดี๋ยวนี้มีถั่วฝักยาวมีแตงโมมีแตงกวามีฟักทองกินจริงๆนะ45วันพี่ต้องรู้ว่าเพราะเรามีน้ำที่เราละเอียดละออแล้วส่งผ่านน้ำไปยังสิ่งที่มันต้องการและจำเป็นคุณแม่อยากให้น้ำตกพี่เป็นอย่างนั้นคุณแม่อยากให้ทุกอย่างที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่สวยไม่สุกค่ะสุกคนแห้งมาสุกค่ะสดกลับไปเลยแล้วเดี๋ยวจะมีนะคะนี่SCG เข้ามาบวกแล้วนะเขาจะเอาไอ้ที่พลาสติกของเขาอะนะไอ้ที่เมื่อกี้พี่เห็นน้ำใช่ไหมน้ำคุณแม่ลงไปตรงนั้นเนี่ยดึงจากไอ้น้ำที่ขุดบ่อเนี่ยนะคะมังกรขึ้นไปแล้วมันรั่วไหลซึมวันจันทร์เขาจะมาขึงแล้วไม่ใช่พลาสติกละเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมแสดงว่าเขามาเลยครับเป็นแหล่งวัตกรรมใหม่ๆคือเขาก็อยากทำนะเขาก็อยากทดลองกับเราไงมันก็จะกลายเป็นที่สำหรับเด็กที่มีแอดเวนเจอร์มินิเทเตอร์เล่นน้ำเลยครับตรงนั้นเราอาจจะมีแบบเล็กๆไหลลินก็เดี๋ยวแต่ตอนนี้เรามองเลยว่าเราคือแหล่งเรียนรู้เราจึงต้องรู้โลกภายในคือใจของเราที่เข้มแข็งพอที่จะหาวิธีเข้าถึงเป้าแม้มันจะยากอย่างไรอย่าถอดใจกับเป้าหมายแล้วหาวิธีการไปให้ถึงเดี๋ยวจะพาพี่เอ้เดินไปดูก้อนหินไอ้เจ้าออสมันบอกคุณแม่ว่าแม่ครับไอ้เนี้ยจัมโบ้เลยนะครับเป็นตันเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มีมากนักผมมีได้อีกผมจะเอามาถวายแม่เลยเพราะผมก็อยากมีผลงานของผมใครๆก็อยากมาช่วยคุณยายเนาะอ่ะจริงเปล่าก็แบบยาทำตาเศร้าจริงๆก็ขู่คนที่ทุกคนอาสาหมดเลยผมยังแบบงงนะบอกตรงเลยว่าทุกคนแบบคนนี้ก็อยากช่วยคนนี้ก็อยากช่วยเพราะการทำที่ตรงเนี้ยไม่ง่ายเลยนะถ้าเอาจริงๆนะผมถ้าไม่มีบารมีทำยากมากใช้คำเงินไม่เกี่ยวกับเงินคุณยายไม่เก็บใช้เงินแล้วดูสิใช้บารมีแม่กบเนี่ยเห็นแล้วน้ำตาซึมไปเลยศาลาคุณยายอะไปเปิดไฟให้ดูสิปะแม่กบเห็นยังคือส่งรูปไปให้เขาเดี๋ยวจะต้องให้แม่กบมาคือส่งไปแล้วยังมุงไม่เสร็จเหลืออีก50ตารางเมตรคนมุงยังมาไม่ได้แต่เดี๋ยวมุงเองเขาไม่มาเราก็มุงเองคุณธนาบอกว่ามุงไม่ยากครับแต่ว่าคุณยายก็ว่าเดี๋ยวเราก็เปิดละแต่อยากจะฝากขอบคุณไปที่แม่กบว่ามาแล้วเดี๋ยวไปเดินดูกันที่ผมก็ส่งรูปไปให้แกไปแล้วเดี๋ยวจะต้องดูตอนถ่ายไฟเราต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าแม่กบเนี่ยคุณยายจะรู้จักไม่ได้เลยถ้าพ่อเอ้ไม่พาไปอันนี้แหละความเป็นนักเลงนี่เรื่องจริงนะเราต้องขอบคุณทุกคนนะลูกขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งเรียนรู้มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพวกเราที่จะทำให้พวกเรารู้สึกอ้าวมาแล้วทองก้อนมาลูกมาวิ่งมาทันพอดีเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้ไปอยู่ที่นู่นมาด็อกเตอร์ทองก้อนด็อกเตอร์ทองก้อนเข้ามาค่ะหมูปล่อยแล้วลูกทุกคนคิดถึงแต่หมูปล่อยอ่ะเอามานั่งซิอาคาเถอะใหม่อีกคนนึงเนี่ยเนี่ยผลงานเขานี่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 น้องๆช่วยกันก็นี่แหละเมื่อกี้ถึงพูดถึงเสร็จไวมากไปกันแบบว่าเหมือนไร่มนพวกเนี้ยเขามีมนสะกดเพราะเขามีมนน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจารย์ทองก้อนทำไมถึงอยากทำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้กระทรวงทรัพย์จะใช้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆนี่เขาเชิญปลัดกระทรวงแต่ต้องดังหน่อยนะลูกไม่ต้องดังหน่อยลูกดังหน่อยจ้ะคืออย่างนี้แม่เราจะเห็นปัญหาว่าเรื่อง PM 2.5 เนาะ 2-3 ปีมาแล้วมันไม่จบไม่ชื่นสักทีกับอีกเรื่องนึงก็คือภัยแล้งครับ2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆของประเทศแล้วก็กำลังมีนโยบายว่าจะทำให้ยังไงให้มันหายไปภัยแล้งเนี่ยแหละ
สงสารการปลูกป่าบางที่มันก็แห้งไปเลยแม่เมื่อกี้พ่อเอ๊ยังพูดเลยพ่อเอ๊ยังบอกว่าที่อื่นมันแห้งอ่ะมันแห้งอ่ะอันนี้เพราะว่ามันมีภัยแล้งอยู่จ้ะเราก็จะเอาโนฮาวเข้ามาว่าการปลูกป่าต่อไปต้องใส่โพลิเมอร์เข้าไปด้วยครับเพื่อถ้ามันแล้งแล้วมันจะได้อยู่ได้ครับส่วนอย่างบ่อน้ำอย่างที่ไปขุดให้กรมพัฒนาที่ดินไปขุดบ่อให้ฟรีมันก็จะมีหลากหลายมากแต่ว่าแบบมีอยู่แบบเดียวว่าขุดบ่อขนาดนี้ขนาดนี้แต่ไม่ได้สำรวจแหล่งดินว่าดินน่ะมันอุ้มไหมเจอดินทรายก็ไม่อยู่แล้วครับก็วันณวันที่21เราคงจะต้องพูดถึงจุลินทรีย์ตัวไหนที่สร้างเมือกหรือเทคโนโลยีที่เอาโพลิเมอร์ไปผสมกับดินแล้วขุดมันก็จะถูกลงแล้วก็จะมี SCG อีกเจ้าหนึ่งที่บอกว่าจะมาทำบ่อให้เราตรงนี้ใช่เนี่ยที่มาวันจันทร์เนี่ยลูกเดี๋ยวเสร็จก่อน21เพื่อนี่เนี่ยที่บอกว่าบารมีของพระธรรมเนาะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆว่าจริงๆแล้วมันควรจะทำอย่างไรกับประเทศของเราครับนี่แต่ว่าจะมาชมน้ำตกเขาเนี่ยน้ำตกเขาสวยไหมเขายังไม่ปล่อยน้ำนะแต่เตรียมน้ำไว้ให้พี่เอ๋เขาเตรียมน้ำนะเขาเตรียมเครื่องทำน้ำไว้อ้าวเหรออันนี้ก็เต็มเนี่ยทั้งหมดชั่วโมงละ 45,000 ลิตรเออเห็นไหมใช้แรงดิบต่ำแรงม้าต่ำในแองกาล่าของเราจะกี่หมื่นลิตรอ่ะประหยัดพลังงานแล้วก็จะเสิร์ฟไฟมาจากโซล่าฟาร์มถ้ามันเสร็จแล้วทั้งหมดเวลาพี่เอมองน้ำตกตัวเองพี่เอก็จะบอกว่าไม่ได้ทำให้แม่เปลืองตังค์โอ้โหอันนี้คือผมขโมยไอเดียเลยนะไม่ต้องขโมยนี่เป็นญาติกันทั้งนั้นลูกผมอยากรู้ว่าเออเฮ้ยเพราะว่าการทำพวกนี้น้ำตกก็จะมีคำถามอยู่แล้วค่าไฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รู้พอตรงนี้ของพี่เอเนี่ยเราสมมติว่าทุกอย่างนี้เสร็จสมบูรณ์ไหมพอพี่เอมาเป็นแหล่งเรียนรู้เลยวันไหนที่เอเขาเรียกว่าพี่เอมาตรงนี้ปุ๊บมีเด็กเข้ามาถามพี่เอก็จะได้บอกว่าการทีสน้ำด้วยระบบไบโอติกเป็นยังไงซึ่งผมก็พร้อมที่จะให้ทั้งหมดเลยอย่าลืมนะว่าเรายังเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นเจ้าของคนวิจัยเฉยเจ้าของเป็นประเทศไทยไปแล้วในการบำบัดน้ำเสียหรือว่าทีสงานวิจัยของอาจารย์ทองก้อนเรื่องน้ำเสียเลยลูกที่นี่เป็นที่ให้เลยนะค่ะเป็นที่ให้ไม่ใช่เป็นที่รับเป็นที่ให้เลยมันเป็นอะไรที่ก็ทุกคนมาให้มาให้หมดเลยให้ความรู้ให้สติปัญญาโน้ตเอาให้หมดเลยอย่างพี่เอ๊ะมาทำมันก็จะเป็นให้เปิดต่อไปว่าใช่ยังไงต่อแต่ทีนี้ก็ต้นไม้จะอะไรมาต่อกับต้นไม้ของพี่เอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวคุณแม่ก็กำลังจะดูว่าอะไรจะลงนะอันนี้จะเสกเลยนะอันนี้เสกเลยกำลังหาต้นไม้วันนี้มีคนฮะที่กระเท้าที่ขึ้นอะไรนะที่มันมีสะพานมืออะเวียดนามครับสะพานมืออ่า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 มองเข้าไปเขาดูวิวคนอื่นอย่างอื่นกันลูกเอาแว่นไอ้กล้องส่องไกลไปส่องพวกเฟิร์นยักษ์อะพวกเฟิร์นอวตารอะไรนี่แม่ถ้าปลูกที่นี่ได้นะมันจะเปลี่ยนจากเงาของฝนเป็นแหล่งฝนเลยมันต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเลยนึกภาพออกไหมอยากเห็นจังเลยนั่นเรานั่งอยู่ตรงนี้จากไอ้ที่แห้งเนี่ยถ้าเขาไม่กันเนี่ยเอาหมูปล่อยมานี่ก่อนยายไม่เอาอะไรตอนนี้ยายเอาหมูปล่อยรายการเรากำลังจะมืดแล้วลูกหมูปล่อยมาหายายมาลูกมาครับแม้แต่งตัวหมูปล่อยเขาเป็นหลานที่อยู่ในรายการอีกหน่อยเวลาต้องทำมักต้องอย่างนี้แหละมาครับมาครับมาหมูปล่อยมาหายายมากราบยายมานั่งตรงนี้ลูกมากราบยายมาเนี่ยเดี๋ยวเวลาน้ำตกเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าเล่นน้ำโดยฝีมือใครเนี่ยนะฮะมานั่งค่ายๆยายตรงนี้จะได้อยู่ใกล้ไมโครโฟนมาวันนี้เราจะจบลงด้วยการให้หมูปล่อยปิดรายการนะจ๊ะวันนี้เราพูดกันว่าเราเห็นน้ำตกใจต้องไหมตกเราต้องจัดการกับอารมณ์เอาละวันนี้พ่อเขาบอกว่าหมูปล่อยจะพูดรู้เรื่องไหมยายไม่ดูถูกหมูปล่อยหมูปล่อยอยากจะจบรายการเพราะเดี๋ยวยายต้องพาพี่เข้าไปดูก้อนหินหรือหมูปล่อยอยากให้ยายจบรายการจ้าฟังหน่อยหมูปล่อยไปอธิบาย
บายพ่อเรื่องกฎหมายไตรลักษณ์ให้ยายจับฟังดีกว่าดีไหมมามาตรงนี้มาครับมาโอเควันนี้เราจะจบลงด้วยกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์ว่ายังไงครับเกิดตั้งอยู่แล้วอย่างนั้นก็ดับไปและอะไรเกิดลูกเกิดน่ะคืออะไรเกิดคุณพ่อไม่ต้องช่วยไงเดี๋ยวปล่อยตัวอธิบายแม่อยู่เมื่อคืนนี้เกิดยังไงในความหมายการเกิดตั้งอยู่ดับไปเอาที่หนูอธิบายได้แล้วเดี๋ยวเราปิดรายการตอนนี้แฟนหมูปล่อยเข้ามาอย่างยอดวิวขึ้นเลยสิเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ไงพี่อยากทำการ์ตูนน้องทำเนี่ยทำให้ดูนี่ไงเนี่ยตอนนี้มีแฟนคลับแล้วมีคนที่นี่มาที่นี่เพราะหมูปล่อยแล้วอ่ะพูดเลยก่อนที่คนอื่นเขาจะงงๆไปกับเราเอาที่หนูรู้เลยหนูพูดอะไรมาเขายกนิ้วสาธุหมดหรอกครับเราให้ยายจ๋าฟังก่อนสงสัยสงสัยเหนื่อยนี่มาจากปากช่องปลุกขึ้นมาจากรถโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ให้หมูปล่อยพักก่อนให้แม่จ๋าปิดรายการก่อนได้ได้ยายยินดีแชร์เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงมีอารมณ์ใดปรากฏขึ้นอารมณ์นั้นทนอยู่ได้ยากและจบลงไม่มีอารมณ์ค้างคาอยู่ในใจของเราเลยการจัดการใจของเราโดยการเห็นความเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหมูปล่อยก็ทำได้ยายก็ทำได้พ่อเอและทีมรวมทั้งพ่อทองก้อนทำได้หมดเห็นอารมณ์มาเห็นอารมณ์ไปใจเป็นอิสระไม่หลงอารมณ์วันนี้เราจะจบรายการกันด้วยการจัดการกับอารมณ์เห็นความเป็นอนิจจังของสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นและสภาวธรรมนั้นคลายคืนทุกขังคือการทนอยู่ได้ยากและไม่มีตัวตนของเรารองรับนะคะสงบเย็นเป็นสุขนะคะและพรุ่งนี้พบกันวันอาทิตย์เราจะทำอะไรสนุกสนุกกับครอบครัวอาหารอร่อยกินกันหลายคนอร่อย พึ่งตื่นพึ่งตื่นนะคะจะ ผมก็มาจากพังงานเนี่ยเอ้ยปิดน้ำพุพอดีโอ้เปิดน้ำพุมาเราบายบายเราบายบายเราบายบายกันเด้อบายบายธรรมะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะพอพี่ได้ทำเสร็จเดี๋ยวผมว่าจะเรื่องเพราะอะไรขึ้นยังไม่มี